ต่อมานะครับเรื่องของรูปแบบของรายงานนะครับจะมีข้อกำหนดดังนี้นะครับปกหน้านะครับจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 นะครับ180กรัมสีขาวนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยอักษรคลอเดียนิวสีดำนะครับเสร็จแล้วจะต้องเคลือบพลาสติก UV นะครับซึ่งภายในปกหน้านะครับก็จะต้องประกอบด้วยนะครับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนะครับชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขนาด18 point นะครับชื่อนามสกุลนักศึกษารหัสนักศึกษานะครับขนาด16 point นะครับชื่อปริญญานะครับแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับขนาด16 pointนะครับแล้วก็ภาคการศึกษาปีการศึกษาก็16 point เช่นกันนะครับส่วนของสันนะครับก็ให้พิมพ์สันตามแนวยาวของปกนะครับขนาดอักษรนะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่จะต้องประกอบด้วยชื่อนามสกุลของนักศึกษานะครับแล้วก็ชื่อเรื่องที่ศึกษาชื่อปริญญาและก็ภาคการศึกษานะครับข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดรูปเล่มรายงานนะครับข้อที่1 นะครับใช้กระดาษมาตรฐาน A4 นะครับ80กรัมสีขาวนะครับข้อที่2 นะครับจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับในแนวตั้งนะครับหรืออาจจะมีรูปภาพตารางในแนวนอนแสดงผลได้ตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พิมพ์ด้วยอักษรคลอเดียนิวสีดำนะครับส่วนของชื่อบทนะครับจะต้องมีขนาด18 point นะครับเป็นการเน้นข้อความตัวหนานะครับส่วนของหัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อย่อยนะครับจะต้องมีขนาด16 point นะครับแล้วก็เน้นข้อความเป็นตัวหนาด้วยเช่นกันนะครับส่วนของเนื้อเรื่องนะครับใช้ขนาด16 point นะครับลักษณะข้อความเป็นข้อความธรรมดาไม่ต้องเน้นตัวหนานะครับในส่วนของการเว้นขอบกระดาษนะครับเราจะกำหนดด้วยกันทั้งหมด4ด้านก็คือด้านบนนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับโดยให้เราไปที่เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งระยะขอบนะฮะแล้วก็เลือกตรงที่ระยะขอบแบบกำหนดเองนะครับเราก็จะได้ dialog สำหรับการกำหนดค่าของขอบกระดาษนะครับโดยด้านบนนะครับขอบด้านบนเราจะกำหนดอยู่ที่ 1.5 นิ้วหรือว่า 3.5 เซนติเมตรนะครับด้านล่างนะครับก็จะอยู่ที่1นิ้วหรือว่า 2.5 เซนติเมตรนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเท่ากับด้านบนก็คือ 1.5 นิ้วหรือว่า 3.5 เซนติเมตรนะครับเพื่อเว้นระยะในการเย็บเล่มนะครับแล้วก็ด้านขวาก็คือ1นิ้วหรือว่า 2.5 นะครับเท่ากับด้านล่างนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ขนาดของขอบกระดาษนะครับระยะของกระดาษเนี่ยเท่ากับฟอร์แมตตามที่กำหนดนะครับสำหรับสถาบันการศึกษานะครับที่จะต้องส่งรายงานสากลในรูปแบบของซีดีนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับซีดีที่ต้องส่งดังนี้ส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF เท่านั้นนะครับโดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับทั้งหมด9โฟลเดอร์